ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณครับนี่คือด้นสยามไทยมาร์เก็ตครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงกันเรื่องของไก่นั่นเองครับคุณผู้ชมครับแฟรนไชส์ไก่ทอดแน่นอนฮะพูดง่ายๆเลยว่ามีเยอะแยะมากมายในท้องตลาดของเรานะครับแต่วันนี้ครับมีอีกหนึ่งแบรนด์ที่ต้องบอกว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะฮะพูดง่ายๆเลยผมมีคอนเซ็ปต์ที่ผมตั้งให้เขานะฮะก็คือรสชาติไม่สัมพันธ์กับราคาครับในที่นี้อย่าเพิ่งตกใจฮะไม่ใช่ว่าราคาแพงจนเกินไปแต่รสชาติดีจนเกินไปแล้วราคาเนี่ยก็ไม่แพงเลยฮะคุณผู้ชมครับไอเดียสร้างสรรค์มากๆครับวันนี้เกิดเป็นแบรนด์ใหม่ขึ้นมาที่เราต้องติดตามกันนะครับกับชิกกี้ซีดครับวันนี้ครับเจ้าของของเขาอยู่กับเราในรายการแล้วนะครับด้นสยามในช่วงไทยมาร์เก็ตครับขอต้อนรับคุณมาโนชเมืองมูลครับแล้วก็คุณอัญชลีจันทร์เรืองฤทธิ์เข้าสู่รายการนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกชื่อเล่นก็แล้วกันนะคะทั้งพี่ผู้หญิงชื่อว่าพี่เปิ้ลค่ะส่วนพี่ผู้ชายชื่อน่ารักมากเลยโปเชครับผมไม่ทราบว่าชื่อจริงอ่ะชื่อเล่นอันไหนง่ายกันแต่เรียกโปเชนี่น่าได้สองแบบโปเชก็แล้วกันครับครับผมนะคะมาดูอย่างแรกเลยครับพี่โปเชครับพี่เปิ้ลครับไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยนะมันต้องขยายความด้วยตัวเจ้าของนะฮะจุดเด่นของแบรนด์ของเราครับชิกกี้ซีดนะฮะที่เราเนี่ยคิดว่าแน่กว่าเจ้าอื่นมันคืออะไรครับพี่แน่นอนที่สุดก็คงจะเป็นในส่วนของวิ่งแซบเรานะครับราคา10บาทนะครับคุณภาพเกินราคาชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็รสชาติเราค่อนข้างจะทำที่เป็นลักษณะที่คนไทยไทยๆนะครับรสชาติไทยๆเลยรสชาติปากคนไทยแต่ออกแซบซีดแน่นอนอันนี้คือสไตล์เราพี่โปเช่ชิ้นละ10บาทเนี่ยนะครับผมไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีอยู่จริงแล้วนะสำหรับไก่วิงแซบที่ชิ้นโตขนาดนี้ในราคาเพียงแค่10บาท10บาทครับจำได้ว่าสมัยตอนเรียนประถมคุณผู้ชมไอ้ไก่ทอดน่องธรรมดาเนี่ย7บาทย้อนกลับไปกี่ปีแล้วล่ะประถมอะถ้าเป็นพี่หนอนนี่นับมือยังไม่พอเลยนะย้อนไปประถมเนี่ยเออได้อย่างนั้นเลยแล้วทอดธรรมดาไม่ได้มีอะไรแบบนี้เลย10บาทใช่ถูกมากถูกคนลุกนี่ไงผมถึงได้บอกไงว่ารสชาติไม่สัมพันธ์กับราคาคือถูกเกินไปถูกเกินไปจริงๆต้องพูดเลยว่าถูกเกินไปนะคะแต่ทีนี้หลายคนบอกเฮ้ยถูกแล้วคุณภาพล่ะวัตถุดิบของไก่ที่เรานำมาล่ะเราคัดสรรดีขนาดไหนคะในส่วนของเนื้อไก่เนี่ยเราจะมีมาตรฐานสำหรับแฟรนไชส์ที่เราไปนะครับเราจะกำหนดให้หมดว่าไก่ควรต้องลักษณะยังไงนะครับการคัดเลือกขนาดชิ้นไก่การเลือกคุณภาพไก่นะครับเพราะตัวนี้เป็นสำคัญของเราเน้นทำสดใหม่นะครับทำสดใหม่ทุกวันบริหารสต็อกนะครับแล้วก็ในส่วนของควบคุมของคุณภาพนะครับเรามีการตรวจสอบคุณภาพกับลูกค้านะครับพูดง่ายมี QC เราใช้ระบบเป็นการตรวจสอบครับบนระบบจากยอดขายดูจากยอดขายต่างๆแล้วก็มีการตรวจสอบจากลูกค้าเป็นประจำครับจะรับฟีดแบคด้วยอะไรแบบนี้ด้วยใช่ครับจะมีฟีดแบคกลับมานะฮะทีนี้นะฮะคุณผู้ชมอาจจะเห็นแล้วว่าโอ้โหทำไมมีไก่เยอะแยะไปหมดหลากหลายส่วนหลากหลายประเภทถามพี่เปิ้ลดีกว่าอะนะฮะว่าอยากให้พี่เปิ้ลเนี่ยอธิบายหน่อยว่าแต่ละส่วนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็เขามีชื่อมีอะไรไหมครับมันเยอะมากเลยเดี๋ยวผมช่วยดีกว่าครับผมโอเคช่วยนะเป็นจากไก่ไม่มีกระดูกก่อนนะคะ okay. จะเป็นในส่วนของเนื้อสันในเนื้อใช่ไหมจะไม่มีกระดูกแล้วก็ไม่มีหนังจะเป็นเนื้อล้วนใช่แถมราคาด้วยเท่าไหร่คะ10บาทค่ะชิ้นหนึ่งนี่ก็10บาทนะฮะใช่แล้ว10บาทเหมือนกันค่ะสิบบาทถูกเกินไปอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของลูกค้าที่ไม่ชอบทานหนังชอบเนื้อด้านๆค่ะแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นสติ๊กกรอบกับสติ๊กซีดซึ่งมันก็แตกยอดมาจากไก่ไม่มีกระดูกอะค่ะคือแต่มันจะกรอบกว่าเฉยเพราะชิ้นมันเล็กสติ๊กก็คือเป็นแท่งนึกออกไหมคะรสชาติอันนี้มันจะเป็นแบบไก่มีกระดูกจะบางกรอบอะค่ะกับแป้งส่วนสติ๊กกรอบอะมันก็จะคือกรอบกรอบกว่าทั้งแท่งคนที่ชอบคำว่ากรอบเนี่ยใช่แล้วแล้วทานง่ายอะค่ะบางคนแบบทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยทานจริงๆได้ไหมฮะได้ได้ตัวต่อมาเลยแล้วกันน้องอันนี้ก็จะเป็นน่องค่ะเป็นน่องไก่ปกติลงมาก็จะเป็นสะโพกค่ะแล้วก็อันนี้จุดเด่นของเราเลยคือวิ้งแซบกับวิ้งกรอบที่พี่เชฟบอกไปนะคะครับอันนี้ก็ชิ้นละ10บาทเหมือนกันค่ะถูกจ้ะ10บาทได้แล้วก็ตัวนี้เป็นปีกค่ะ
ปีกนี้เท่าไหร่คะปีกก็10 บาทค่ะปีก10 บาทเกียดหาไม่ได้แล้วอ่ะเออหาไม่ได้แล้วราคามากแล้วอันไหนแพงสุดในร้านก็จะเป็นน่องสะโพกอะค่ะน่องสะโพกสะโพกจะแพงสุดเท่าไหร่คะอยู่ที่30ค่ะ30 บาทนี่คือแพงสุดในร้านเหรอเดี๋ยวไอ้นี่นะ30 30บาทขอกล้องหน่อยฮะขอซูมมาหน่อยนี่30เนื้อเน้นชิ้นบ้านเลิศเพื่อนนะนี่ยิ่งสเต็กยิ่งถูกใหญ่3ชิ้น20ครับน่องเหรอฮะน่องใหญ่20 25อยู่ประมาณขึ้นอยู่ไซส์เริ่มต้นที่20ถึง25บาทโอ้นี่เป็นขวัญใจเด็กนักเรียนได้เลยนะครับคือมีตังค์20บาทนี่อิ่มนะอิ่มได้ครับอิ่มได้2ชิ้นก็กำลังดีทำไมถึงคิดว่าตั้งราคานี้ถึงจะเหมาะสมคะเรามองทั้งว่าคนขาย1คนขายต้องได้กำไรครับคนซื้อก็ต้องอิ่มครับผมมองแบบนี้มากกว่าแต่ก็อยู่ในกำไรอยู่ขนาดที่เราอยู่ได้นะครับอยู่ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราขายถูกแต่เราอยู่ไม่ได้นะครับเราอยู่ไม่ไหวเหมือนกันเรื่องกินเรื่องกินเนื้อขายครับผมอันนี้คือเราก็ยังได้กำไรอยู่และลูกค้าก็ราคาไม่สูงลูกค้าสามารถซื้อได้กินทุกวันซื้อได้ทานบ่อยๆครับนะครับค่ะส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้านี่เป็นกลุ่มไหนคะก็ตั้งแต่เด็กนักเรียนยันคนทำงานมาหมดเลยทุกเพศทุกวัยเราได้ทั้งหมดเพราะด้วยเมนูเรามีหลากหลายนะครับอย่างสติ๊กซี่สติ๊กกรอบเนี่ยเราไม่เหมือนเจ้าอื่นเรามีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มเมนูเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะได้ลูกค้าทุกระดับครับอ่ะเข้าเรื่องเลยผมว่าวันนี้เข้าเรื่องนั่นก็คือต้องชิมนะฮะมาแบบนี้ครับขอชิมตัวไหนขายดีสุดชิกกี้ซีดต้องนี้เลยครับวิงแซบเลยครับวิงแซบวิงแซบเลยครับเดี๋ยวนะผมมีอุปกรณ์นะครับครับผมไม่ต้องใช้หรอกช้อนซ่อมใช้ทำไมมือถึงจะอร่อยอ่ะเพื่อความครับผมงั้นขออนุญาตคุณผู้ชมนะฮะจกเลยจ้วงเลยอันนี้ครับวิงแซบนะฮะวิงแซบครับขออนุญาตครับทำไมมันรู้สึกแบบน้ำลายสออ่ะเบนวิงแซบไปละอย่างนี้หล่อนกินอันไหนดีนะแต่ก็อยากได้ความแบบเป็นแซบๆเหมือนกันอ่ะสติ๊กซีดครับสติ๊กซีดนะเป็นไม่มีกระดูกนี่คุณผู้ชมมาขออนุญาตเลยนะฮะครับผมโอ้โหดูเสียงเขาสิกรอบมีความกรอบเกิดขึ้นกรวบเข้าไปผมชอบเป็นไงรสชาติเขาดีมากและพึงระลึกไว้เสมอนะว่าสิ่งที่กินอยู่นั้น10บาทเท่านั้นเองอะเออ10บาทเองถูกมากคุณผู้ชมนี่สติ๊กซีดเฮ้ยเห็นแล้วแบบน้ำลายสอแล้วขออนุญาตคุณผู้ชมชอบรสเขามากเขาเข้มข้นมากๆนะฮะรสชาติเราในส่วนของผงวิงแซ่บเนี่ยเราจะเน้นในส่วนของรสชาติที่เป็นไทยๆของเรามากกว่านะครับทานง่ายหอมมะนาวหอมมะนาวหอมมะนาวใช่หอมมะนาวเผ็ดเปรี้ยวกลิ่นมะนาวชัดมากอันนี้คือหลักเลยเนื้อเน้นๆใครพลาดนี่เสียใจมากคุณผู้ชมฮะเดินทางไปที่สถานีเรานะมันมาจากไหนจะไปไหนก็ตอนนี้ยังทันไม่ทันนะพี่ดูผมเป็นเองผมเป็น10บาทของหนอน3ชิ้น20ฮะอันนี้3ชิ้น20จริงเหรอถูกไปอีกสติ๊กซี่3ชิ้น20บาทแต่อันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าชอบความแบบกรอบอันนี้สติ๊กซีดแล้วถ้าเกิดอยากจะได้แบบเนื้อไก่แน่นๆก็ต้องไก่ไม่มีกระดูกค่ะ10บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมโอ้โหดีงามจริงๆเลยทีเดียวนะแต่ว่าถามว่าคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยคงแบบหมั่นไส้เรา2คนจะแย่แล้ว อยากจะกินบ้างหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะปัจจุบันนี้ตอนนี้มีทั้งหมด61สาขานะครับ61สาขาทั่วประเทศถ้าเหนือสุดก็จะเป็นในส่วนของเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่แล้วก็แพร่นะครับในส่วนถ้าทางใต้ใต้ทางใต้ก็ล่าสุดกำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะครับสะเดาสงขลาสะเดาสงขลาไปไกลมากเลยอ่ะถ้าเป็นภาคอีสานก็จะเป็นขอนแก่นหนองคายนะครับอุดรอุดรนะครับชัยภูมิชัยภูมิโอ้โหในส่วนภาคกลางก็จะมีในส่วนของตั้งแต่ลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วนี่มันเกินสิบสาขาแล้วเนาะเกินแล้วนี่คือเขาเป็นแบบแฟรนไชส์หรือว่าเราไปเปิดเองคะเป็นในส่วนระบบแฟรนไชส์ครับแฟรนไชส์นั่นหมายความว่าคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่กำลังชมเราอยู่มีโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกับพี่โปเช่ร่วมกับพี่เปิ้ลถูกไหมฮะครับทีนี้แฟรนไชส์เนี่ยมีกี่รูปแบบครับพี่ตอนนี้มีทั้งหมด3รูปแบบสามรูปแบบครับเริ่มแต่รูปแบบแรกตอนนี้คืออยู่ในช่วงโปรโมชั่นฉลองครบรอบ1ปีนะครับโปรโมชั่นที่1เนี่ยจาก 8,900 นะครับเหลืออยู่ที่ 7,000 บาทนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับสอนหมักยามทอดทุกวิธีการนะครับจนคุณเปิดร้านได้มีของแถมให้นะครับผงหมักผงมีแซบชุดเล็กนะครับป้ายไวนิล1ชุดนะครับเอี๊ยม1ตัว 7,000 บาทนะครับชุดที่2 8,000 18,900 บาทนะครับลดอยู่ที่ 17,000 บาทนะครับตอนนี้ก็จะสอนเหมือนชุดแรกนะครับมีโต๊ะคีออสให้มีอุปกรณ์ให้นะครับโต๊ะคีออสก็แยกได้2แบบเป็นถอดประกอบได้นะครับหรือว่าเป็น
โต๊ะไม้ตั้งถาวรนะครับส่วนชุดที่3เนี่ยจาก 33,900 บาทนะครับตอนนี้ลดอยู่ที่ 30,000 บาททวนพร้อมขายพร้อมเตาทอดควบคุมอุณหภูมิ17ลิตร1ตัวครับผมพร้อมหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซตไหนก็พร้อมหมดเลย อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วล่ะฮะว่าอยากจะลงทุนทำธุรกิจในแบบไหนนะฮะติดต่อพี่ๆเข้ามาได้เลยนะพี่โปเช่พี่เปิ้ลนะฮะเราให้ช่องทางแล้วกันตอนนี้ขึ้นอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอเลยครับคุณผู้ชมครับแต่เดี๋ยวเราย้ำอีกทีนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ0847654845นะครับ LINE ID ครับซุปเปอร์เชนะฮะขึ้นอยู่ตามด้านล่างหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ Facebook ครับเข้าไปพิมพ์ตรงตัวเลยครับชิกกี้เว้นวรรคแล้วก็ซีดนะครับรวมไปถึงทางอีเมลนะครับกูเช @gmail.com นะครับก็ติดต่อกันได้หลากหลายช่องทางนะฮะราคาสอบถามไว้อีกทีก็ได้ใช่แล้วค่ะแต่ในเรื่องของผงหมักของเขานี่คือต้องบอกว่าเป็นตัวเคล็ดลับสุดยอดเลยใช่ไหมคะคือถ้าขาด2ตัวนี้ไปนี่คือจะไม่ออกมาหน้าตาดีขนาดนี้แน่นอนซึ่งนี่แหละคุณผู้ชมไม่ได้มีขายต้องเป็นแฟรนไชส์เท่านั้นเฉพาะสมาชิกเฉพาะสมาชิกเท่านั้นคุณผู้ชมถึงจะได้ผงวิเศษนี้ที่จะเนรมิตให้ไก่ของคุณเนี่ยอร่อยเด็ดไม่เหมือนใครครับนะคะสุดยอดมากๆเลยแต่ว่าจริงๆเหลือไปเห็นมันมีเมนูแบบหน้าตาดีอีก3เมนูอยู่ข้างๆเป็นจานเป็นจานเมนูที่ว่านี่มายังไงคะแล้วมันคืออะไรเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยเมนูแรกก็จะเป็นในส่วนของยำไก่แซ่บนะครับค่ะยำไก่แซ่บจานนี้ก็40บาท40บาทเท่านั้นเองจานที่2เป็นข้าวยำไก่แซ่บนะครับ40บาทเช่นกันมีข้าวด้วยอย่างงี้มีข้าวด้วยแล้วก็เป็นข้าวหน้าไก่น้ำจิ้มแจ่วนะครับ40บาทเหมือนกันครับนี่หูย40บาทอิ่มท้องคุณผู้ชมยังหาราคานี้ได้อยู่นะจ๊ะนี่คือสมมติว่าไปตามแฟรนไชส์ต่างๆก็สามารถสั่ง3เมนูนี้ได้3เมนูนี้อันนี้มีทุกสาขาแล้วนะมีทุกสาขาครับเป็นเมนูเสริมโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะชิกกี้ซีดเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะนอกจากในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กับราคาเท่าไหร่เพราะว่าถูกมากนะยังมีหลากหลายเมนูหลากหลายทางเลือกมีเป็นจานนะมีเป็นข้าวด้วยให้คุณผู้ชมได้สามารถไปอิ่มท้องฝากท้องไว้ที่นี่ได้เลยด้วยเงินร้อยเดียวเนี่ยอิ่มมากคุณผู้ชมผมรับประกันอยากให้อยู่หน้าบ้านเบนมากตัวกินไก่ขนาดนี้ให้อยู่หน้าบ้านเธอจะแบบมีความสุขมากเลยบางทีผมก็ลงไปกินในน้ำครับเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยพูดถึงถ้าเกิดอยากจะเปิดรับสมัครแฟรนไชส์เนี่ยยังสามารถรับได้อีกเยอะไหมคะยังรับได้อีกเยอะครับแต่เราก็จะจำกัดพื้นที่ให้แต่ละพื้นที่จะได้ไม่ตีกันเนาะจะได้ไม่ใกล้กันเกินไปค่ะดูแลเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าผมถามพี่โปเช่ไปแล้วพี่เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการดูโลเคชั่นในการตั้งร้านให้ไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมครับทีมงานเขามีไว้ให้ปรึกษาคุณผู้ชมจริงๆนะฮะสนใจร่วมธุรกิจอย่าลืมติดต่อชิกกี้ซีดมาแล้วกันนะฮะแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะพี่ๆทั้งสองท่านมากที่นำแบรนด์ดีๆแบบนี้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพื่อคนไทยนะครับชิกกี้ซีดมาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราฝากด้วยกันแล้วกันนะสำหรับชิกกี้ซีดค่ะตามช่องทางเมื่อสักครู่นี้ที่บอกกันไว้ใครมีข้อสงสัยใดๆติดต่อเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ค่ะสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ